กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะมาวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเลาะดูอะไรคะทุกท่านเห็นด้านหน้าหรือเปล่านะคะเรามาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมาศึกษาบริบทอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสิ่งทุกท่านได้มองเห็นนั่นก็คือใบเสมาที่มีอายุนับพันปีนะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีนะคะใบเสมาเนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาความสำคัญแล้วก็ศาสนานะฮะตำนานนิทานชาดกได้บอกเล่าถึงบุคคลสำคัญไม่ว่าแต่เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ผู้ที่บำเพ็ญตนตลอดจนถึงผู้ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าแต่จะเป็นนางสุชาดาอนาพิตกเศรษฐีพระอินทร์นางยโสธราพระราหุลแล้วก็พ่อค้าวานิชทั้งสองท่านแล้วก็รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าแต่องคุลีมานด้วยเช่นเดียวกันทำให้เราได้รับรู้ว่าใบเสมาก็เปรียบประดุจดังเป็นหนังสือหนึ่งหน้าที่พยายามบอกเล่าเรื่องราวนะคะผ่านการเวลาผ่านยุคสมัยมานับพันปีนี่คือใบเสมาที่ถูกตั้งเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการปักใบเสมาประจำทิศทั้ง8โดยปักรอบนะคะเนินดินหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนาเพื่อแสดงเขตของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจดีย์พระธาตุอุโบสถนะคะจากหลักฐานที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ3ลักษณะนะคะนั่นก็คือ 1. ปักเป็นกลุ่มกระจายตามเนินดินไม่มีทิศทางแน่นอน 2. ปักประจำอยู่ตามทิศเพื่อบอกเขตศักดิ์สิทธิ์มีทั้งสิ้นไม่ว่าแต่จะเป็น4ทิศ8ทิศนะคะแล้วก็16ทิศซึ่งอาจปักเดียวปักคู่หรือปักซ้อนกัน3ใบนะคะ 3. ปักอยู่ลำพังเพื่อแสดงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นั่นเองนี่ก็คือนะคะเป็นการปักนะคะ8ทิศนะคะที่ได้นำมาจำลองให้ทุกท่านได้เห็นแต่เป็นใบเสมาจริงมีอายุนับ 1,200 ปีถึง 1,000 ปีนะคะที่มีการตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นนะคะแห่งนี้นะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมนี่คือใบเสมาทั้ง8ทิศนั่นเองนะคะ